ตอนตำราคดชศาสตร์นี่พวกเธอเป็นอะไรกันแหมก็ฉันไม่เคยมาเที่ยวพเนียดคล้องช้างนี่นาขอถ่ายรูปช้างเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกหน่อยสิก้าวแต้มทำอะไรน่ะฉันกำลังฝึกมวยอยู่เผื่อมีแมวมองชวนฉันไปเล่นหนังคู่กับช้างบ้างย่านี่ไงโอ้ยแมวมองเขาไม่มองแมวไปเล่นหนังหรอกเพ้อเจ้อ นี่ก้าวแต้มชอบช้างมากเลยรู้ไหมเคยดูในหนังไทยมีช้างตัวใหญ่ๆเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วก้าวแต้มรู้หรือเปล่าว่าช้างอยู่คู่กับชาติไทยเรามานานแล้วนะจริงเหรอวิเชียรมาใช่จ้ะช้างเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษมีความสัมพันธ์กับสังคมมนุษย์มาแต่โบราณกาลถึงแม้ธรรมชาติของช้างจะเป็นสัตว์ป่าที่มีรูปร่างใหญ่โตแต่ช้างก็มีอิริยาบถที่สง่างามเฉลียวฉลาดอดทนและสามารถเรียนรู้และฝึกหัดวิชางานต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีความรู้ที่เกี่ยวกับช้างเป็นวิชาสำคัญวิชาหนึ่งเรียกว่าคดชศาสตร์ด้วยนะคืออะไรจ๊ะตำราคดชศาสตร์เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีต้นกำเนิดมาจากอินเดียสมัยโบราณจะศึกษาได้จากการอ่านและท่องจำเพียงอย่างเดียวจึงมักจะถ่ายทอดความรู้ต่อกันจากปากหรือการปฏิบัติจริงเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสายสกุลหรือครัวเรือนเดียวกันเท่านั้นส่วนตำราคดชศาสตร์ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมี2หมวดคือตำราคดชลักษณ์และตำราคดชกรรมต่างกันยังไงจ๊ะศรีสวัสดิ์ตำราคดชลักษณ์กล่าวถึงเรื่องกำเนิดช้างโดยเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์เป็นผู้เนรมิตให้มีช้างบังเกิดขึ้นในโลกแบ่งเป็นช้างตระกูลต่างๆตามนามเทพเจ้าทั้ง4ได้แก่ช้างตระกูลอิศวรพงษ์ช้างตระกูลวิษณุพงษ์ช้างตระกูลพรหมพงษ์และช้างตระกูลอัคคณิพงษ์โดยในตำราคดชลักษณ์จะแบ่งลักษณะช้างออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือช้างสุภลักษณ์คือช้างลักษณะดีเป็นมงคลมีรูปร่างงดงามฉลาดและฝึกหัดได้กับช้างอัปลักษณ์หรือช้างบาปลักษณ์ช้างทุรลักษณ์คือช้างลักษณะร้ายไม่เป็นมงคลดื้อรั้นสอนยากแล้วตำราคดชกรรมล่ะตำราคดชกรรมจะพูดถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับช้างซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมคาถากำกับด้วยเริ่มตั้งแต่การคล้องช้างทั้งการคล้องช้างในป่าและการสร้างพเนียดหรือคอกสำหรับต้อนช้างป่ามาแล้วเลือกคล้องเฉพาะช้างที่มีลักษณะตามต้องการในตำรายังอธิบายเกี่ยวกับการบังคับช้างฝึกหัดช้างรวมไปถึงวิธีการเลี้ยงดูและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพราะในสมัยโบราณเราใช้ช้างเป็นยุทธปัจจัยสำคัญสำหรับกองทัพอย่างมากอ๋อเข้าใจแล้วจ้ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงไหมก้าวแต้มอ้าวก้าวแต้มหายไปไหนแล้วก้าวแต้มอยู่นี่ก้าวแต้มจะมาฝึกช้างตามตำราคดชศาสตร์นะโอ้ยสนจริงๆเลยเป็นอะไรไหมก้าวแต้มแล้วพบกันใหม่นะคะ